อากาศก็ร้อนฝุ่นก็เยอะขนาดนี้ขอตัวหลบเข้าไปในบ้านก่อนนะครับรีวิวคอมฟี่ตอบแอร์ซีรีส์แอร์ตัวใหม่ในบ้านผมรับหน้าร้อนสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B รีวิวอะไรก็ตามที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับหน้าร้อนทุกปีอากาศร้อนขึ้นทุกวันหลายคนกำลังหาเครื่องปรับอากาศมาติดบ้านอยู่ใช่ไหมครับเวลาเราจะเลือกเราก็เลือกรุ่นที่ประหยัดไฟคอมเพรสเซอร์มีอายุการใช้งานทนทานแล้วถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ต้องมีเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมสามารถควบคุมทุกอย่างได้ผ่านอินเทอร์เน็ตและมีระบบทำความสะอาดตัวเองทุกอย่างทั้งหมดที่ผมพูดถึงอยู่ในเครื่องปรับอากาศ Comfy Soft Air Series ที่ผมเพิ่งติดตั้งตัวนี้เลยครับพูดถึงแบรนด์ Comfy หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ทางบริษัทโตชิบ้านำเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ประกอบแล้วก็ผลิตในประเทศไทยดังนั้นเรื่องอะไหล่และบริการสบายใจได้ครับ Comfy เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากทั้งฝั่งยุโรปและอเมริกามีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและดีไซน์ออกแบบให้ถูกใจคนรุ่นใหม่ครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกแอร์รุ่นนี้มาใช้ที่บ้านของผมสำหรับผมเนี่ยเรื่องการประหยัดไฟต้องมาอันดับ1เลย Comfy Soft Air Series ตัวนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ครับมาพร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์5 1ดาวเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องฉลากประหยัดไฟนิดนึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะเลือกฉลากประหยัดไฟเบอร์5ใช่ไหมแต่สำหรับเครื่องปรับอากาศฉลากไฟเบอร์5ก็ยังมีดาวเพิ่มมาด้วยตอนนี้ฉลากที่ประหยัดไฟสูงสุดก็คือเบอร์5 3ดาวแต่ถ้าเราเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดไปเทียบกับแบบอินเวอร์เตอร์เราจะใช้ค่าของการประหยัดไฟแตกต่างกันครับซึ่งถ้าเราเทียบกันอินเวอร์เตอร์เบอร์5 1ดาวก็จะประหยัดกว่าฟิกสปีดเบอร์5 3ดาวครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกเวลาเพื่อนๆเลือกเครื่องปรับอากาศไม่ได้ดูแค่ฉลากและแค่ดาวแต่ต้องดูที่ระบบด้วยครับทีนี้เราลองมาดูฟังก์ชันในการทำงานต่างๆของ Air Comfy กันครับแอร์ตัวนี้จะมีระบบ Eco Mode Gear Shift ช่วยลดการทำงานของคอมเพรสเตอร์เป็นการช่วยประหยัดพลังงานครับมีระบบ Smart Energy Control ตรวจเช็คการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Smart Home สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนการใช้พลังงานที่กำหนดและกำหนดช่วงอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดได้เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นสมมติช่วงไหนนะครับอยากให้แอร์เย็นๆช่วงไหนอยากให้อุณหภูมินะครับมันอุ่นขึ้นเราก็สามารถปรับตั้งได้เลยนะครับโดยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันง่ายๆครับวิธีการให้กดปุ่ม LED 7ครั้งบนรีโมทที่ตัวแอร์จะมีสัญลักษณ์ Wi-Fi กระพริบขึ้นครับหลังจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อตามที่ระบบแนะนำได้เลยพอเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หน้าแอปพลิเคชันแบบนี้มาครับเรามาดูฟีเจอร์เด่นๆของ Comfy Soft Air Series กันครับปกติถ้าห้องไม่ได้เปิดแอร์ไว้เดินเข้ามาอากาศก็จะร้อนมากๆครับเราสามารถกดฟังก์ชัน Cool Flat จะทำให้แอร์เย็นเร็วขึ้นหลังจากที่กดปุ่มภายในเวลา6วินาทีลมที่ปล่อยออกมาจะเป็นลมเย็น23องศาลดอุณหภูมิห้องได้6องศาภายใน10นาทีทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้ข้างนอกห้องอุณหภูมิประมาณ30องศานะครับแต่ในห้องที่เพิ่งเปิดแอร์เมื่อกี้นะครับอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเลยครับใครที่มีปัญหาติดแอร์แล้วแพ้แอร์โดนแอร์แล้วเป็นหวัดง่ายหรือบางครั้งติดแอร์ไปแล้วแอร์กระจายไม่ทั่วพื้นที่ตัวนี้ออกแบบให้มีระบบดับเบิลแอร์ดีเฟลคเตอร์บานสวิงคู่ทำงานร่วมกับตัวบานสวิงมาพร้อมกับระบบไมโครโฮลรูขนาดเล็ก 5,013 รูออกแบบส่งให้อากาศไหลเหมือนผ่านนาฬิกาทรายเพื่อให้ลมเย็นที่ออกมามีความนุ่มละมุนด้วยโหมดคอมฟอร์ตวินสามารถส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทุกมุมห้องเย็นสบายไม่ปะทะตัวโดยตรงลดการระคายเคืองภูมิแพ้ผิวแห้งคัดจมูกหรือปวดศีรษะปกป้องสุขภาพของคนในครอบครัวจะสะดวกมากครับถ้าเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสมาร์ทโฮมแล้วเพราะเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ทุกช่วงเวลาตรงนี้จะอยู่ในฟีเจอร์สถิติการนอนหลับเราสามารถตั้งปรับอุณหภูมิได้แบบไดนามิกระหว่างการนอนหลับครับใครมีปัญหาเรื่องไฟดับไฟตกบ่อยๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตัวนี้มีระบบออโต้รีสตาร์ทเมื่อไฟดับหรือไฟตกจะกลับมาทำงานในโหมดเดิมอัตโนมัติครับมาดูที่คอมเพรสเซอร์กันบ้างคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เป็นระบบโรตารี่ใช้งานทนทานด้วยคอยทองแดงและมีแผงคอยร้อนที่ออกแบบมาพิเศษเคลือบสารสีทองทนต่อการกัดกร่อนทนแดดทนฝนเหมาะกับภูมิอากาศในประเทศไทยทีนี้สำหรับคนที่กังวลเรื่องแอร์เสียงดังผมอยากให้ทุกคนเงียบแล้วก็ฟังใช่ครับแอร์ตัวนี้เงียบมากๆนะครับต่ำกว่า 38.5 เดซิเบลที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยนอกจากแอร์จะเย็นแล้วประหยัดแล้วยังต้องดูแลสุขภาพให้เราได้ด้วยครับ Comfy Soft Air Series มาพร้อม Dual Filter มีแผ่นกรองหยาบไว้ดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกใช่ครับทุกคนแอร์ตัวนี้มีระบบทำความสะอาดตัวเองได้เพียงกดปุ่ม Active Clean ระบบจะทำความสะอาดแผงคอยเย็นอัตโนมัติลดกลิ่นอับและลดการสะสมของเชื้อราครับและ Air Comfy ตัวนี้ยังมีระบบ Air Magic Plus
ระบบนี้จะปล่อยประจุไฟฟ้าล้อมรอบฝุ่นและแบคทีเรียกำจัดให้ฝุ่นตกลงพื้นไม่ฟุ้งกระจายช่วยให้อากาศสดชื่นสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียไข้หวัดใหญ่ H1N1 โรคโควิด-19แบคทีเรียชนิดอีโคไล Staphylococcus aureus และช่วยปกป้องสุขภาพของคนในครอบครัวครับและนี่คือแอร์คอมฟี่ซอฟต์แอร์ซีรีส์รูปทรงทันสมัยสวยงามออกแบบมาเข้ากับบ้านมินิมอลมากๆครับคอมฟี่รับประกันอะไหล่3ปีและรับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง10ปีเต็มแถมให้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมชอบส่วนตัวนะนั่นก็คือการตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟในแต่ละวันตรงนี้ทำให้เรารู้ครับว่าแอร์ของเรากินไฟแค่ไหนและควรปรับโหมดอะไรในการใช้งานคอมฟี่การันตีได้รับรางวัลยอดขายอันดับ1ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนจากประเทศเยอรมนีถึง6ปีซ้อนทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกคอมฟี่ซอฟต์แอร์ซีรีส์มาเป็นแอร์ตัวใหม่ในบ้านของผมครับและถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อแล้วก็ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายไกลบ้านได้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์